ตำนานไม่ปรากฏสัญชาติครับงูทะเลงูทะเลครับเป็นสัตว์ประหลาดทางฟากยุโรปตะวันตกครับอันที่จริงมันเป็นสัตว์ที่คนพูดถึงกันทั่วโลกครับไม่เฉพาะยุโรปตะวันตกหรอกแต่ว่ามันเป็นมังกรได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามังกรของชาวยุโรปตะวันตกนั้นเด่นชัดมากในเรื่องของรูปร่างเรื่องที่อยู่อะไรแบบนี้ครับเรื่องรูปร่างที่เป็นแบบท่านผู้ชมเคยเห็นเนาะมังกรที่เราเคยเห็นตามหนังตามอะไรแบบนี้อีกทางพวกมังกรอยู่กันบนบกครับถ้าจะมีเกี่ยวกับน้ำก็เป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรที่เป็นน้ำจืดนะครับไม่ค่อยมีตัวไหนแตกแถวไปอยู่ในน้ำเค็มเหมือนมังกรในกรีกครับแต่งูทะเลต่างออกไปมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะคล้ายมังกรก็คือความใหญ่โตของมันแบบนี้เรียกมังกรได้ไหมครับท่านผู้ชมแบบอนาคอนดานี่ก็ไม่เรียกมังกรถูกไหมแต่มันใหญ่มากนะเอาแบบอนาคอนดาที่ใหญ่จริงๆเนาะซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวเรือทั้งหลายนะครับในปูมของการเดินเรือสมัยโบราณนะครับงูทะเลเนี่ยเป็นสัตว์พิสดารอันที่รู้จักกันดีเลยครับมันอาศัยอยู่ในน้ำจืดน้ำเค็มไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าชอบอากาศอุ่นหรืออากาศเย็นกันแน่เพราะว่าตามรายงานที่เล่าถึงไว้นะครับก็มักเห็นงูทะเลในเดือนที่อากาศอุ่นครับบางรายก็พบว่ามันอยู่ในแถบน้ำเย็นและระหว่างพายุอะไรแบบเนี้ยไม่มีอะไรชัดเจนครับนอกจากจะบ่งบอกว่าพิสดารเช่นนี้อาจโผล่ให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือไม่ชัดเจนเลยยิ่งกว่านั้นยังมีรายงานพบเห็นงูแบบนี้กันอยู่ทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียนะครับเดนมาร์กอังกฤษอเมริกาเหนือแล้วก็แอตแลนติกครับแอตแลนติกใต้แปซิฟิกอะไรแบบนี้ว่ากันว่างูทะเลมีขนาดต่างๆตั้งแต่30ถึง300ฟิตนะครับความหนาก็ประมาณ5ถึง20ฟิตนะครับมีเกล็ดแวววับส่วนด้านบนมีสีเขียวน้ำทะเลส่วนด้านล่างสีขาวครับแต่บางทีก็เล่าว่าเป็นสีเทาสีน้ำตาลช็อกโกแลตไปถึงดำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีงูทะเลบางตัวมีหัวคล้ายๆนะครับแบบงูหัวแบนๆแต่มีดวงตากระหายหิวดวงโตครับบางตัวก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับแผงผังผืดนะครับที่คอมันคล้ายๆม้าอะไรเงี้ยอยู่ตามสันคอด้านหลังครับบางตัวหัวเหมือนม้าแต่แผงคอเหมือนสาหร่ายทะเลก็มีที่แปลกประหลาดยิ่งไปกว่านั้นนะครับงูทะเลเนี่ยมีเขาเดี่ยว1เขาที่ยาวแหลมเหมือนปากปลากระทงแทงครับลำตัวเกลี้ยงๆเลยเหมือนงูทั่วไปครับไม่มีแขนไม่มีขานะไม่ได้ประหลาดเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับที่พอเห็นคลีปบ้างอะไรแบบนี้เนาะคลีปหน้าตาคล้ายปีกครับช่วยในการควบคุมทิศทางน้ำนะครับจะมีสิ่งเดียวที่กะลาสีเห็นเหมือนกันก็คือแบบลงรอยกันที่สุดเลยนะครับมันมีดวงตาใหญ่น่ากลัวเป็นสีฟ้าหรือไม่ก็สีเทาคนที่เห็นงูทะเลมักจะเล่าว่ามันเคลื่อนไหวด้วยการขดตัวขึ้นตามแนวตั้งไปด้านหน้าครับไม่เลื้อยลาบผิวน้ำเหมือนงูเลื้อยบนดินนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยมันแบบโผล่พ้นน้ำอะไรแบบนี้เหมือนเราเห็นเนาะพรานล่าวานมักจะเห็นงูทะเลกำลังโรมรันพันตูกับวานสเปิร์มครับทำให้ทะเลแถวนั้นเป็นฟองฟอดเต็มไปด้วยเลือดจากแผลที่วานกัดฉีกเกล็ดงูครับวานกัดนะแต่ว่าในที่สุดงูทะเลมักจะเป็นผู้ชนะครับเมื่อมันใช้ท่าไม้ตายแบบเอาตัวของมันที่ยาวเนี่ยลัดพันรอบวานแล้วดึงลงไปในใต้ทะเลน้ำลึกครับงูทะเลมันจะเข้าโจมตีเรือด้วยนะครับงูทะเลเป็นสิ่งที่กะลาสีในสมัยโบราณนะครับสมัยที่ยังใช้เรือกลางใบและคนยังเชื่อว่าโลกแบนอะไรเงี้ยคือต้องให้นึกภาพก่อนนะครับตอนผมเล่าเนี่ยเฮ้ยมึงเลอะเทอะไปเรื่อยแล้วนะครับคือต้องเข้าใจก่อนกะลาสีสมัยโบราณนะครับเอาแบบย้อนไปสมัยเชื่อว่าโลกแบนคนก็มักจะกลัวอะไรแบบนี้ครับที่ว่ามันมักจะโผล่ขึ้นมาเทียบเรือเพื่อหาเหยื่อซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็พวกกะลาสีนั่นแหละที่เล่ามันจะใช้วิธีว่ายน้ำเทียบเรือแล้วพ่นน้ำใส่ให้คนตกจากด่านฟ้าข้างบนก็ได้หรือไม่ก็เลื้อยขึ้นเรือด้วยพลังอันมหาศาลของมันแล้วก็ค่อยเลือกกินเหยื่อตามสบายอะไรแบบนี้นะครับสองวิธีนี้ใช้บ่อยที่สุดแต่ก็มีอีกหลายครั้งเหมือนกันที่เจ้าสัตว์พิสดารนี้โผล่ขึ้นมาโจมตีจากด้านบนครับโดยเขาเรียกว่าโผล่คอขึ้นมาแบบเหนือน้ำเหมือนยีราฟอะโผล่คอขึ้นมาเหนือน้ำสูงนะครับแล้วก็ฉกคนที่อยู่บนด่านฟ้าเนาะยกเว้นหิวจะจัดนะครับแล้วไม่เจออะไรที่จะพอเป็นเหยื่อได้แค่เรือเล็กๆหน่อยก็เอาแล้วมันจะพันรอบเรือแบบเดียวกับพันวานครับแล้วบีบให้เรือแตกกะลาสีเชื่อว่าหนทางป้องกันงูทะเลจะมีทางเดียวครับคือใช้ยางไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอาซาฟอริต้าครับซึ่งได้จากไม้ที่ปลูกในเปอร์เซียครับและอัฟกานิสถานเนาะมีลักษณะเป็นยางแห้งสีน้ำตาลแดงนะครับรสเปรี้ยวมีกลิ่นฉุนจัดคล้ายหัวหอมครับเอามาบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วโรยรอบๆเรือเพราะมันเกลียดกลิ่นอันนี้แหละกลิ่นไออาซาโฟดิต้าอะไรเนี่ยมากนะครับขนาดแค่สงสัยว่าจะใช่กลิ่นของมันแน่หรือเปล่าก็สามารถไล่มันไปได้ไกลแล้วครับอันนี้กะลาสีเชื่อเนาะเราอาจเห็นพยานหลักฐานความกลัวงูทะเลได้อย่างง่ายๆครับในแผนที่เดินเรือครับเพราะในแผนที่บางแห่งมีการเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าที่นี่อาจมีมังกรอันนี้แหละที่ชาวเรือเขากลัวนักกลัวหนาเนาะบ่งบอกได้เลยนะครับความกลัวงูทะเลนะครับทวีขึ้นในศตวรรษที่15อย่างไม่น่าเชื่อครับอาจเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันเป็นเวลาที่อาณานิคมยุโรปแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเรือชักใบต่างต้องเดินทางไปในน่านน้ำที่ไม่รู้จักเนาะไม่มีเครื่องมือที่จะใช้พอให้ความอุ่นได้เลยอะไรเงี้ยว่าจะเกิดความปลอดภัยหรือเปล่าการเขียนแผนที่แบบเล่าเนี่ยอาจมาจากจำนวนเรือที่ล่มลงไปก็เลยเขียนไว้แบบนั้นครับจำนวนเรือที่ถูกงูทะเลโจมตีหรือเหมารวมก็ได้ทั้ง
2 อย่างเลยครับไม่รู้เหมือนกันตกมาถึงปัจจุบันครับจำนวนงูทะเลที่คนเห็นลดจำนวนลงเยอะมากครับอาจเป็นไปได้ว่าอะไรเดียท่านผู้ชมทำไมเราถึงไม่เห็นสัตว์โบราณนะอาจจะสูญพันธุ์ไหมหรือไงอาจเป็นไปได้ว่าหนีหลบในที่ห่างไกลนะครับตามซอกหลืบอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอผู้คนก็มีเครื่องมือที่จะแบบใช้อ่ะฆ่าพวกมันได้พูดตรงๆครับขนาดวานตัวเบลเลอร์มนุษย์ยังผลิตอะไรมันยิงใส่มันจนตายได้มนุษย์เราฆ่าได้มนุษย์เราฆ่าสัตว์ได้แทบทั้งโลกครับท่านผู้ชมอะไรก็ได้อ่ะมีเครื่องมือหมดอีกอย่างนึงนะครับอาจจะมีคนที่เคยเห็นแต่ไม่กล้ามาเปิดเผยก็ได้เพราะว่ากลัวจะถูกหัวเราะเรื่องงูก็เป็นไปได้เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องงูทะเลนะครับที่กะลาสีเรือส่วนใหญ่เนี่ยในยุคโบราณนะครับค่อนข้างจะกลัวเนาะหรือว่าใครเคยเห็นนะครับคอมเมนต์มาได้เนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าสนใจสั่งหนังสือเล่มนี้เนาะจิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ